ทุกๆอย่างที่ยึดถือว่าเป็นของเรานั้นแม้ว่าจะมีสิทธิอยู่แต่ก็เป็นสิทธิชั่วคราวเท่านั้นไม่เป็นสิทธิที่แท้จริงเพราะถ้าเป็นสิทธิที่แท้จริงแล้วก็จะต้องไม่มีความพลัดพรากแต่เมื่อมีความพลัดพรากก็ไม่ใช่เป็นสิทธิที่แท้จริง